بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับรอมฎอนมุบารักครับรอมฎอนเดือนแห่งความดีงามเดือนแห่งความดีที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับความจริงแล้วที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเราหรืออัลลอฮ์ได้ทรงพระเจ้าตรัสกับเราแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราก็คือครับผู้ที่เขาเร่งรีบในการที่จะละศีลอดถือว่าเป็นแบบอย่างของท่านนบีนะครับและผู้ที่เขานั้นล่าช้าในการที่เขานั้นทำการทานอาหารซุฮูรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามเช่นกันนะครับการล่าช้าในการรับประทานอาหารซุฮูรก็เป็นความดีงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้ปฏิบัติให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นก็คือเราจะต้องเมื่อถึงเวลาแห่งการรีบเร่งในการละศีลอดก็ทำให้เรานั้นทำการรีบเร่งในการละศีลอดและท่านนบีก็ทำเป็นแบบอย่างให้เรากับการล่าช้าในการรับประทานอาหารซุฮูรนะครับฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับอีก2 อย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเรานั่นก็คือลายะซาลุนนาซูบิคอยรินมาอัจจลูฟิตรอนะครับมนุษย์นั้นจะอยู่ในความดีตราบใดที่พวกเขารีบเร่งในการถือศีลอดวันนี้เราดีใจนะครับพี่น้องที่รักของเราครับเราเมื่อเรารีบเร่งในการที่จะละศีลอดแต่ไม่ใช่หมายความว่าการละศีลอดณเวลานั้นๆ นะครับหลังมักริบนะครับเมื่อมีการอาซานเสร็จแล้วไม่การอาซานครับนะแล้วก็ณขณะนั้นก็มีมารยาทของการรับประทานอาหารเราแบ่งปันอาหารให้กับพี่น้องของเราเพื่อนๆของเรานะครับนั่งกันอยู่ในวงเราสามารถที่จะฝึกมารยาทได้ด้วยนะครับกับการแบ่งปันการเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องของเราเช่นเวลาที่เรารับประทานอาหารซุฮูรนะการก็ตามเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผมคิดว่าบรรยากาศนี้มีกันทุกบ้านนะครับจากภรรยานะครับคุณแม่บ้านที่ทุกขึ้นมาเตรียมอาหารซุฮูรให้กับคุณพ่อบ้านกับลูกๆนะครับแล้วก็บรรยากาศของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบรรยากาศแห่งการอ่านอัลกุรอานครับฉะนั้นเมื่อเราดูถึงเรื่องของการรับประทานอาหารซุฮูรและก็การรับประทานอาหารละศีลอดเนี่ยพี่น้องที่รักขอแล้วครับเราจะได้มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีอย่างมากมายเลยอย่างที่เรียนครับว่าเช่นการแบ่งปันซึ่งกันและกันการมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันฉะนั้นครับรอมฎอนปีนี้ให้ได้มีกิจกรรมร่วมกันของสามีภรรยาของลูกๆครับให้บรรยากาศของซุฮูรนั้นเป็นความสุขให้บรรยากาศของการละศีลอดนั้นเป็นบรรยากาศของความสุขนะครับก็จะทำให้เราจะพบกับความดีฉะนั้นครับอย่างที่ท่านนบีบอกกับเราครับเรื่องของการละศีลอดและการรับประทานอาหารซุฮูรก็ตามล่าในซุฮูรแล้วก็เร็วในการละศีลอดเราจะได้รับบทเรียนอย่างมากมายความดีจะพึงเป็นเกิดกับการรับประทานละศีลอดด้วยและก็ซุฮูรด้วยครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์